สวัสดีครับคลิปนี้ช่องมูเตลูจะพามาหมู่พระสายวังหน้านะครับในลังของชัยบางไทรนะครับภาพที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นภาพเป็นงานพุทธศิลป์สุดยอดพุทธศิลป์สุดยอดพุทธคุณพระสมเด็จวังหน้านะครับที่มีให้เลือกมีกันประดับเพชรประดับพลอยแล้วก็ประดับด้วยแผ่นทองคำนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูพระชุดหนึ่งนะครับที่ขึ้นชื่อว่าสุดยอดเช่นกันนะครับเป็นพระสมเด็จหลังเทพเจ้าจีนนะครับอันนี้ชุดนี้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นพระอะไรนะครับตั้งแต่อาจารย์ไพศาลพืชมงคลเปิดเผยไปนะครับพระชุดนี้ก็เริ่มเป็นที่คนรู้จักกันนะครับอันนี้เป็นพระอีกชุดหนึ่งนะครับเป็นพระสายวังที่น่าศึกษามากนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับชัยบางไทรครับเจ้าของพระชุดนี้นะครับโอเคสวัสดีครับพี่ชัยสวัสดีคลิปนี้นะครับผมจะมาส่องพระสมเด็จหลังเจ้าแม่กวนอิมว่ามีเนื้อมีเป็นยังไงนะครับถ้าใครบอกว่าพระชุดนี้หรือพระของชัยบางไทรเก๋นะครับไม่ต้องดูตั้งแต่ต้นเลยท่านพี่ชัยทำไมมีหลังนู่นหลังนี่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยจนแบบว่าคือนำคลิปมา2ปียังไม่หมดพระเนี่ยนะครับพระสมเด็จสายวังวังหน้าเลยนะครับเก่าพันไม่จบเล่าไม่จบจริงเพราะว่าถามยังไงถ้าทุกคนเกิดไม่ทันนะครับทุกคนค่ายกันเองทุกคนสันนิษฐานแล้วก็ค้นคว้าประวัติว่าความเป็นมาอย่างไรทำไมจึงมีมากมายครับถ้าเราเริ่มตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยามาหลังจากเสียกรุงแล้วเรามาตั้งรัตนโกสินทร์กรุงธนบุรีแล้วมาสงครามเก้าทัพเนี่ยสงบลงตรงกลางรัตนรัชกาลที่1ครับผมพอสงบลงเนี่ยบ้านเมืองก็สู่ความสงบแล้วทีนี้การปรับปรุงครั้งใหญ่กลางรัชกาลที่1เนี่ยก็ยิ่งใหญ่ตั้งแต่การรัชกาลที่1ที่2ที่3ที่4ที่5ครับช่วงนี้100กว่าปีเนี่ยครับทุกวันทุกแขนงเลยครับผมไม่ว่าจะวัดวาเวียงวังเนี่ยปรับปรุงมีขนาดใหญ่มีการก่อสร้างขนาดใหญ่การขนาดใหญ่เลยเพราะว่าเนี่ยเป็นล่มงานร่มเย็นในช่วงนี้เลยร้อยกว่าปีเนี่ยสามสี่ราชการเนี่ยเพราะนั้นไม่ว่าเราจะเห็นปราสาทวัดวาเวียงวังเนี่ยยิ่งใหญ่ในชุดนี้ตอนที่จะมาปลายราชการที่6ที่สงครามอินโดจีนแล้วก็มาเกี่ยวกับ2475มาในยุคว่างเว้นราชการที่7ที่8เนี่ยเพราะนั้นตั้งแต่ราชการที่1ถึงราชการที่5จะเป็นบ้านเมืองที่สงบมากถ้าเราเข้าไปดูประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นหลังจากสงครามเก้าทัพสงบลงเนี่ยบ้านเมืองเข้าสู่ความสงบแล้วพระเกจิในยุคนั้นน่ะก็กำเนิดขึ้นมาทั่วสารทิศเลยเหมือนทั่วประเทศอ่ะครับอยู่ที่ว่าเราจะศรัทธาพระเกจิในยุคนั้นน่ะหลวงพ่ออะไรบ้างอยู่จังหวัดอะไรบ้างครับเพราะสมัยก่อนในการเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยหรือว่าข้ามภาคเนี่ยมันไม่ใช่ได้ง่ายๆนะเป็นเรื่องใหญ่โอ้โหพายเรือเดินทางกันเป็นเดือนเป็น3เดือน5เดือนแล้วจะไปตะวันออกไปตะวันตกไปเหนือไปใต้เนี่ยเดินทางกันเป็นแรมเดือนครับแต่สมัยนี้มันปื๊ดเดียวมันไม่กี่ชั่วโมงถึงเพราะนั้นเราจึงมองว่าพระในแต่ยุคนี้ในยุคที่บ้านเมืองสงบในร้อยกว่าปีเนี่ยถึงสร้างมากทีนี้เรามาวกเข้าถึงสายประวัติศาสตร์เพื่อจะโฟกัสมาที่จุดนี้เราก็มองภาพกว้างๆก่อนเพื่อนๆก็นึกภาพตามว่าบ้านเมืองสงบจากสงครามเก้าทัพลงมาจนถึงรัชกาลที่5เนี่ยมันจริงยิ่งใหญ่เราจะเห็นทุกแขนงเลยถึงตอนผู้กวีเอกของโลกไม่ว่าจะเป็นไหนหลายอย่างที่มีอ่ะในเกิดยุคเกิดขึ้นในยุคนี้ยุคนี้ทั้งหมดเลยอ่ะพี่ชัยพระสมเด็จทั้งหมดเนี่ยทำไมพี่ชัยวันนี้ถึงอยากจะส่องชุดเจ้าแม่กวนอิมก็เจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็ต่อรอยต่อที่จะขึ้นพระพุทธเจ้านะครับผมเพราะว่าก่อนพระเนี่ยที่จะได้ขึ้นพระพุทธเจ้าแต่ละองค์เนี่ยต้องใช้เวลาสะสมบารมีเนี่ยครับในประวัติศาสตร์หรือการเขียนมาเนี่ยชั่วกับชั่วกันน่ะครับกว่าจะได้ขึ้นมาเนี่ยครับแล้วทีนี้จากพระพุทธเจ้าเราก็ในยุคต่อไปเขาก็อธิษฐานว่าเป็นพระยันเมตไตรครับเราก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นยังไงแล้วก็มีเจ้าแม่กวนอิมก็มีเหมือนกันเพราะจะขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าเหมือนกันก็สะสมบารมีกันอยู่พี่ชัยพระชุดหลังเทพเจ้าจีนหรือหลังต่างๆพี่มีเยอะขนาดไหนมีไม่เยอะหรอกแต่ว่ามีหลายสีมีหลายสีอย่างเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยอย่างเจ้าแม่กวนอิมอริยบทต่างๆเนี่ยอันนี้ผมมองว่าเป็นเจ้าแม่กวนอิมทั้งหมดครับเพียงแต่หลายอริยบทครับอริยบทนั่งอริยบทยืนอย่างเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยก็มีหลายปางบางปางท่านก็เป็นผู้ชาย
ครับชื่อเต็มของท่านก็ชื่อพระอวันติเตศวนครับอันนี้เป็นชื่อคือมันมีชื่อยาวนิดนะครับเราพูดง่ายๆก็เจ้าแม่พระพุทธเจ้าอวันติเตศวนหรือพระโพธิสัตว์อวันติเตศวนที่จะรอขึ้นเป็นเจ้าแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ภพไหนภูมิไหนครับว่าท่านจะขึ้นถัดไปจากพระอริยะไม่ตายหรือเปล่าครับทีนี้เราก็จะมาเจอชุดนี้ก็มาชมชุดนี้ก็เข้าใจว่าสายวังเป็นผู้สร้างครับเพราะมากลุ่มกับสายวังครับและอย่างเจ้าแม่กุนอิมเนี่ยในช่วงภพชาตินี้ถ้าคนจีนเขาจะถือเป็นผู้หญิงครับแต่ก็มีเกจิในยุคปัจจุบันเราเนี่ยสร้างเป็นพระผู้ชายก็มีครับเพราะว่าใช้ปางใช้เหมือนกันทางเดียวกันครับนี่เราก็จะมาให้ดูเจ้าแม่กุนอิมแล้วมีสมเด็จเนื้อหอมและก็มีสมเด็จอันนี้เป็น5เป็นจ่าอยู่ในองค์เดียวกันครับนี่เราก็ค่อยดูก่อนพระชุดที่เห็นเนี่ยนะครับถ้ามีการทำปลอมรับรองขายไม่ได้ไม่ได้หรอกเพราะว่าคนไม่คุ้นหน้าใช่แล้วก็มีถาดนึงมี20น้ำพิมพ์มันจะปลอมกันบ่อยยังไงครับผมมันต้องแกะพิมพ์นี่เรามาดูเราจะปวดหัวเจ้าแม่คุณอิมเราก็เจ้าแม่คุณอิมนำไปเลยครับเจ้าแม่คุณอิมทีนี้ก็เราจะมาก็เจ้าแม่คุณอิมกับพระพุทธเจ้าก็ถือว่าทิดเชื้อติดกันคนจีนก็มีมาเป็นพันปีแล้วเจ้าแม่คุณอิมเนี่ยปางเป็นผู้หญิงแล้วแต่ท่านอาจจะขี่หลังเสืออาจจะขี่ดอกบัวอาจจะขี่วันนะต่างๆเนี่ยเคยมีหลวงปู่ท่านหนึ่งพูดเล่าเป็นตำนานไว้ว่าทำไมเจ้าแม่กุนอิมถึงได้ขี่เสือเพราะท่านบอกว่ามีอยู่ชาติหนึ่งเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยบำเพ็ญภาวนาอยู่เนี่ยแล้วเห็นเสือกับลูกอ่อนเนี่ยกำลังจะตายเพราะไม่มีอาหารเจ้าแม่กุนอิมเนี่ยเฉือนเนื้อที่สะโพกให้เสือกินน่ะครับเพราะนั้นพระโพธิสัตว์นี่จึงยิ่งใหญ่มากเฉือนเนื้อที่สะโพกของตัวเองเนี่ยให้เจ้าให้เสือกินเพราะนั้นเสือจึงยอมทีโรราชมาเป็นทาสรับใช้อ่ะครับนี่พระกิตติท่านเล่าให้ฟังนะครับเราเขาเล่ามาเราก็เล่าให้ฟังว่าการสละเลือดเนื้อเนี่ยมันจึงยิ่งใหญ่ครับกว่าจะสำเร็จมรรคผลในแต่ละภพแต่ละภูมิได้แต่ละชาติได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะนั้นเมื่อเราได้ท่านมาหรือเรามีครอบครองเราก็เอามาแบ่งปันหรือว่าไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ไว้บูชาครับเนี่ยอันนี้เป็นสีขาวสีงาช้างหรือสีไข่ไก่ครับด้านหลังก็เป็นเจ้าแม่กุนอิมยืนเดี๋ยวเราดูอันนี้ดูด้านหลังใช่ไหมใช่อันดูด้านหลังที่เจ้าแม่กุนอิมเลยนี่นะครับลักษณะของเนื้อพระที่เนื้อพระเนี่ยจะมีแหละมีอยู่สี่ห้าสีครับหรืออาจจะมีเจ็ดสีตามกำลังวันเลยก็ได้เราก็ไม่ทราบได้อาจจะมีสีแบบ7วัน7สีเลยแล้วแต่คนที่จะได้เข้าไปบูชาครับอันนี้เราก็มีอันนี้สีขาวสีไข่ไก่หรือสีมุกด้านหลังก็เป็นเจ้าแม่กุนอิมนูนขึ้นมาส่วนก็โรยด้วยก็พระโบราณท่านก็จะปิดทองร่องชาติปิดทองร่องชาติมันเป็นความขังหรือว่าเป็นรักษาเนื้อพระครับเนื้อพระผงโบราณเนี่ยอาจจะสร้างไว้บางเจจิก็สร้างไว้ไม่ค่อยแน่นเหมือนหลวงพ่อวัดปากน้ำอ่ะก็ส่วนรุ่นแรกจะไม่แน่นรุ่นแรกไม่เวิร์กต้องชมต้องจุ่มรักหรือว่าจุ่มไอ้นี่ไว้เพื่อให้เกาะกันครับอย่างรักหรือว่าชาติหรือว่ายางเนี่ยมันมีคุณสมบัติยึดเกาะเหมือนยางที่เอาไม้ยาสมัยก่อนที่เขายาเรือเนี่ยเขาก็เอายางกับน้ำมันมาผสมกันครับจากต้นไม้เนี่ยแหละธรรมชาติเนี่ยแหละเอามาผสมกันแล้วยาเรือแล้วความแข็งมันก็อยู่ได้เหมือนพระเนี่ยก็จุ่มชาติจุ่มรักไว้รักษาเนื้อพระแล้วก็รักก็มีความหมายคำว่ารักก็คือรักษาหรือว่ารักกันอันนี้ด้านหน้าก็เป็นรูปพระพุทธเจ้าเราพระธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเป็นพระพิมพ์พระสมเด็จทั่วไปที่เราเห็นนะครับใช่แล้วก็จุ่มรักล่องชาติหรือว่าอาจจะเอาชาติเรารักมาผสมกันแล้วเอาบองผสมกันทาทีเดียวก็ได้จุ่มไว้เพื่อรักษาเนื้อพระไว้คนโบราณที่เขามีปัญญาในสมัยก่อนเพราะในสมัยก่อนไม่มีเคมีได้ยังไงมาก็เอาธรรมชาติอย่างนั้นน่ะดูสมัยก่อนที่กระบุงตะกร้าเขาเอาไว้ใส่น้ำเขายังสารแล้วก็ยาด้วยชันด้วยขี้วัวก็มีเราก็จะเห็นความธรรมชาติความงามของในองค์พระแล้วทองในสมัยโบราณเนี่ยทองก็จะสุกปังจะไม่เหมือนทองเคมีในสมัยนี้ทองโบราณกับทองเคมีไม่ต่างกันทองโบราณจะเงางามกว่า
แต่ว่าทองเคมีจะวาวอันนี้ใช้เครื่องตรวจสอบได้นะครับความไอส่วนผสมของเนื้อทองคำภายในนะครับใช่เดี๋ยวเครื่องวิทยาศาสตร์ก็พิสูจน์ได้หมดว่าใช้ทองยุคไหนในการแปะนะครับใช้ทองเอามากวนกับในร่องชาในชาติก็ได้ในรักก็ได้หรือเอามาปิดก็ได้แล้วพอเก็บไปนานๆก็จะกลมกลืนกันแล้วก็จะเห็นความธรรมชาติความงามขององค์พระร่องชาติความเก่าหรือว่าเป็นเนื้อว่านเนื้อผงเนื้อที่ดิน75 7โป่ง7ป่าช้า7สาอะไรก็แล้วแต่ที่มาผสมในองค์พระหรือว่าดินสีอรุณที่ดินแสงอรุณแสงอรุณที่สุโขทัยก็ได้ตามประวัติที่เขียนไว้ว่ามีการใช้ดินจากสถานที่ต่างๆใช่เพราะพระเกจิในยุคอดีตเนี่ยพอถึงกันหมดเนี่ยการที่ทำพระเนี่ยก็คล้ายๆกันอย่างพระผงสีดำเนี่ยแม่เหล็กก็ดูติดครับแล้วเหมือนกันหมดเลยเกจิหลวงพ่อปานก็ดูติดครับนะหลวงปู่โต้สีดำก็ดูติดครับอันนี้ก็เป็นพระเจ้าแม่กุดินครับแล้วก็หลากหลายพิมพ์อันนี้ก็ประมาณรูปหน้าเนี่ยจะมีเป็นมันเกือบ20 28ครับด้านหลังก็จะแตกต่างกันไปพระเนื้อหอมก็มีสีขาวมีสีดำมีสีแดงอันนี้จะไม่คงเป็นสีขาวอันนี้เรามาดูสีแดงบ้างแดงก็จะไม่คงเป็นนั่งพระโพธิสัตว์อันนี้นั่งนะครับทีเจส่วนนั่งบ้างยืนบ้างแล้วแต่มีบทต่างเพราะยุคนี้เป็นผู้หญิงปางท่านเป็นผู้หญิงเป็นเจ้าแม่กุฎีนี่นะครับลักษณะของเนื้อพระที่เห็นนะครับความมีแก้วไซส์มีอะไรขึ้นตามสูตรเลยนะครับมีคนใครปามาที่พระชุดนี้ว่าแท้เก้นะครับหาของแท้มาหน่อยของเก้ถ้าอันนี้มีของเก้นะครับคุณต้องหาของแท้กว่านี้นะครับของจะเก้โดยตัวของมันเองไม่ได้นะครับไม่ได้เพราะว่ามันต้องมีของแท้อันดับแรกต้องมีผลประโยชน์เข้ามาเลยมีเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องถึงจะทำได้ถ้าไม่มีคนทองก็ไม่รู้จะทำไปทำไมอย่างนี้ขายไม่ได้เลยนักขายเขาทำไม่ได้เขาไม่มีเงินไม่มีราคามาแต่นี่ก็ทำไว้สืบทอดพระศาสนาเอาไว้คุ้มครองคนที่ศรัทธาที่เชื่อถือท่านก็เอาไปเพราะพระในอดีตไม่มีราคาข้างงวดพี่ชายพระชุดนี้ไม่มีใครแตะเลยใช่ไหมไม่มีเพราะว่าตั้งแต่ที่เปิดมาเนี่ยพระที่มีไม่มีคนขอถามซื้อเลยเราก็ไม่ได้เปิดไงไม่เปิดคนเขาก็ไม่รู้ไงครับเพราะถ้าเปิดทุกศูนย์เนี่ยเพราะว่าพระที่สายวังหน้าเนี่ยคนที่ได้ไปเนี่ยกลุ่มงานของนี้ก็จะมีไปด้วยนะครับที่สังเกตดูที่เข้าไปดูหลายกลุ่มอ่ะครับเพียงแต่อันเนี้ยเขาฟั่มหน้าผมมองไม่เห็นครับเพราะว่าฟั่มไว้อีกแบบนึงครับอีกแบบเป็นพุทธเจ้าเราก็ไม่ได้เปิดจนมาเปิดดูอ้าวด้านหลังมีแปลกเมื่อมีแปลกๆเราไปดูของคนอื่นอ่ะของคนอื่นก็มีเพราะนั้นจึงมีเหมือนกันที่ภาคใต้ก็น่าจะมีอ่ะครับผมนี่นะครับหนังเจ้าแม่กวนอิมของชัยบางไทรนะครับเนี่ยเป็นรูปอันนี้สีแดงเหมือนสบู่เลือดครับมีหลายเนื้อนะครับมีหลายเนื้อนี่แกะลงไปในเนื้อพระนี่นะครับวันนั้นก่อนโกอ้วนนำไปให้อาจารย์ไพศาลพืชมงคลทำให้พระชุดนี้อาจารย์ผู้สายพูดถึงว่ามีการสร้างเป็นสมเด็จสองแผ่นดินอ๋ออ๋อเป็นพระสมเด็จสองแผ่นดินเพราะเจ้าแม่คุณอิมเนี่ยเพราะว่าอารยธรรมของจีนเขาก็ยิ่งใหญ่กว่าเราเขามีมามากกว่าเรานะครับผมเพราะนั้นเจ้าแม่คุณอิมพระโพธิสัตว์อวากิเตศวรในแผ่นดินเราก็พระเกจิก็สร้างเยอะครับมีหลายปางหลายพิมพ์เพียงแต่ไม่ได้นำเสมอคำว่าเจ้าแม่กุนอิมอย่างเดียวครับก็ไม่เป็นไรเจ้าแม่กุนอิมก็เจ้าแม่กุนอิมครับผมอันนี้นะครับพี่ชายอันนี้เปิดแรงไหมหรือหลักหมื่นไม่เราก็หลักพันนี่แหละหลักพันปลายๆนะครับเกือบหลักหมื่นนะครับอันนี้เอาสีเขียวบ้างอันนี้ท่านยืนบนมังกรครับยืนบนมังกรยืนบนดอกบัวแล้วก็ยืนบนหลังเสือครับที่เล่าให้ฟังว่าแม่เสือกำลังจะอดตายเพราะให้นมลูกไม่ได้ไม่มีปัญญาไปหากินอ่ะพระโพธิสัตว์มาเห็นเข้าอ่ะต้องเฉือนเนื้อตัวเองให้นี่นะครับลักษณะของเนื้อบนองค์พระนะครับอันนี้สีเขียวก้านมะลิครับอันนี้รูปหน้าของท่าน
รู้มั้ยเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่กวนอิมเราจะเห็นมีรูปบนศีรษะท่านน่ะจะมีรูปพระพุทธเจ้าอยู่เพราะว่ารอที่จะขึ้นบำเพ็ญภาวนาถึงก็ขึ้นพระพุทธเจ้าเพราะยังไม่ได้นิพพานเพราะยังช่วยเหลือมวลสรรพสัตว์อยู่ไม่เหมือนพระอรหันต์เพราะอรหันต์ท่านบอกว่ามนุษย์เข้าใจยากกิเลสเยอะบางคนเขาก็ไม่ยอมปฏิบัติต่อเอาแค่พระอรหันต์แล้วเข้าพระนิพพานเลยแต่บางทีพระบางองค์ท่านก็อย่างมีหลายองค์ที่ต่ออย่างปุตโตที่เขาบอกว่าท่านบำเพ็ญภาวนาต่อหรือปู่ทวดก็เหมือนกันบำเพ็ญภาวนาต่อเพื่อให้เป็นพระโพธิสัตว์แล้วก็เป็นพุทธเจ้าในอนาคตการอาจจะอีกกับอีกกันอะไรก็แล้วแต่เพราะท่านยังช่วยเหลือมนุษย์อยู่อันนี้เราสองให้เห็นเนื้อส่วนที่เป็นรูปเจ้าแม่กวนอิมนะครับใช่เป็นเนื้อว่าเป็นเนื้อเขียวก้านมะลิเป็นอย่างไรครับเพราะเมื่อกี้สีขาวไปแล้วสีแดงไปแล้วอันนี้เราก็มาสีเขียวก้านมะลิอันนี้ดูให้ดูสีฮะดูตรงนี้ผมมีอยู่สี่สีครับผมไม่ครบเจ็ดสีละมั้งครับอันนี้นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับแล้วก็มีพระสมเด็จเนื้อหอมแล้วก็มีสมเด็จ2411ครับใครเจอพระแบบนี้ก็งงเป็นไก่กาแตกถ้าไม่ศึกษางงเนี่ยเพราะว่าโอ้โหมี20กว่าพิมพ์แล้วกองมันยังไงในถาดนี้มี20กว่าพิมพ์แล้วกองกันหมดไปเอ้ยพี่ชัยใหญ่ชินมาธอนบอกว่ามีโรงงานมีคนตามมาว่ามีโรงงานเฮ้ยพี่เบียร์เป็นโรงงานหรือรับของมาจากเขาหรือเปล่าถามตรงๆเลยถ้าแกพิมพ์นะก็ไม่งงตายแล้วในถาดนึงเท่าไหร่นะก็แกพิมพ์ตัวนี้ 25,000 บวกลบพิมพ์นึงถาดนึง30พิมพ์โดนไป30เนื้อ30บล็อกโอ้หลายล้านไม่มีประโยชน์หรอกคุณไปแกะพระผงปลอมดีกว่าทำพระใหม่เลยดีกว่าปลอมดีกว่าพระปลอมเป็นเนื้อผงไม่ต้องมาประดับประดาอะไรหรอกนี่ประดับประดาด้วยขายลำบากอีกขายก็ไม่ได้ต้นทุนสูงมากด้วยซ้ำไปเพราะสมัยก่อนเขาไม่ได้มองการซื้อขายเขามองถึงเอาให้ต้นกำเนิดของจิตของพระนี่เจ้าที่ท่านทำจริงๆคือต้องการถือทอดพระพุทธศาสนาหรือพระเกจิที่ท่านสร้างเนี่ยแล้วก็เอาไว้คุ้มครองลูกหลานที่ไปช่วยงานวัดท่านแจกอย่างก็จงอ่ะท่านมาช่วยท่านกับแจกไม่เคยมีเรื่องค่าเรื่องเงินมาเป็นตัวตั้งอะไรเลยแจกบทขนาดตอนเหมือนพระเกจิอ่ะบางรูปอ่ะเราเสียชีวิตในเงินทั้งบาทมีท่านยังไม่มีติดตัวเลยต้องบริจาคหมดแล้วสมัยนี้คนตายนี่คนเป็นน่ะถ้าเราจะพูดตรงน่ะท่านเกจิที่ท่านละสังขารไปเป็น50ปี100ปีทุกวันนี้ก็ยังเลี้ยงผู้คนอยู่นะครับกราบไหว้ไปทำให้ชุมชนตรงนั้นเจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวนี้นะครับมีคนเช่าพระยกหีบไปทำกิจการกุศลเยอะแยะเลยนะครับพระของพี่ชัยก็ไปการกุศลเหมือนกันไปทำพิพันธ์เหมือนกันเอาไปแจกเอาไปทำพิพิธภัณฑ์แบ่งไปก็นี่ก็ยังมีคนมาขอไปก็ยังเขาก็เงียบไปยังไม่ได้มาครับแบ่งไปครึ่งนึงก็ได้แบ่งไปให้เพราะผมก็ไปวัดแล้วผมมองเองว่าผมคงไม่ได้ทำไปตลอดชีวิตหรอกทำช่วงพอหมดก็หมดแกก็เลิกนี่ก็มีนี่เราส่องให้เห็นเนื้อนะครับเดี๋ยวอันนี้ด้านหน้าอันนี้เป็นรูปพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นฐานสามชั้นส่วนมากจะเป็นสามชั้นหมดเลยครับผมเจ็ดชั้นไม่มีครับเออมันเป็นเกศไทโยไม่มีครับนี่นะครับเราในส่วนของเจ้าแม่กวนอิมนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูสีที่สีอื่นด้วยนะครับพี่ชัยส่วนมากก็จะนั่งบนใบบัวแล้วก็ยืนเป็นมังกรยืนบนมังกรครับเพราะได้คติมาทางจีนเป็นมากกว่าครับนั่งภาวนาอันนี้สีมนสีออกน้ำตาลนี่ก็สีออกน้ำตาลแล้วก็แต่นี่แม่เหล็กดูดติดด้วยนะครับพระชุดนี้แม่เหล็กดูดติดด้วย เนื้อผงนะครับเฮ้ยเนื้อผงใช่ไหมพี่ใหญ่เอาเนื้อผงก็ผสมเหล็กไหลมันติดโอ้ยชุดนี้เจ๋งนะครับ แม่เหล็กดูดติดด้วยนะครับเพราะว่าเนื้อผงผสมเหล็กไหลก็ติดครับนี่ขี่มังกรเป็นเอกลักษณ์ของประเทศจีนเขาครับนี่แล้วก็ดังแกงเนื้อแกงนะครับเนื้อแกงแล้วก็เนี่ยขี่ส่วนมากจะขี่มังกรแล้วก็นั่งภาวนาครับนี่เป็นสีน้ำตาลอันนี้ให้ดูเจ้าแม่คนอินก่อนเขาก็วาดไปได้สวยงามเป็นงานนูนที่อยู่บนองค์พระ
ก็ขนาดก็เท่าพระสมเด็จแต่พิเศษอยู่คือด้านหลังประทับเจ้าแม่กวนอิมนั่นแม่เจ้าแม่กวนอิมเป็นวางไว้ในตลาดนะครับถ้าคนไม่รู้จักแบบนี้ไม่ซื้อเด็ดขาดเนี่ยผมว่าคนจีนชอบมากเลยนะครับถ้ามาเห็นเนี่ยผมก็ไปหมดนะไปหมดครับไปหมดครับนี่ครับทางช่องก็พยายามเผยแพร่เนี่ยน่าจะไปหมดครับผมเพราะว่ามีสมเด็จด้วยมีเจ้าแม่กวนอิมด้วยมีพระโพธิสัตว์ด้วยมีพุทธเจ้าด้วยอยู่ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็เลี่ยมก็น่าจะสวยครับเดี๋ยวดูก่อนอันนี้สีน้ำตาลไม่ได้อยู่ติดสีอื่นไม่รู้จะอยู่ติดป่ะเพราะเมื่อกี้ผมก็สีน้ำตาลดูติดกับเพื่อนสีอื่นไม่ติดหรืออาจจะติดนิดเดียวไม่เหล็กผมกำลังขยายไม่เคยสูงครับแต่ถ้าสีน้ำตาลเนี่ยติดเลยครับติดเลยสีน้ำตาลเนี่ยสีน้ำตาลนี่ก็บอกผสมได้ไกลไอ้พี่ชัยตีความว่าปลอมได้ไหมพายชุดนี้ไม่ได้ปลอมก็มีใครซื้อ ใช่คือการปลอมสินค้านะครับเขาต้องปลอมสินค้าที่ขายได้ต้องมีขายซื้อขายกันมาก่อนถึงจะปลอมครับอันนี้สบายใจได้นะครับอย่างนี้ไม่มีปลอมถ้าออกคลิปไปแล้วอาจจะมีปลอมก็ปลอมก็ยากหน่อยอ่ะเพราะว่ามันความเก่าเนี่ยมันทำยากลักลายเนี่ยลายพวกนี้จะให้ทำเก่ายังไงอ่ะมันทำยากนี่นะครับลายลักเก่าๆพวกนี้แล้วคิดว่าช่วงปีสองปีนี้ยังพอหาเก็บกันได้แต่ถ้าจีนเข้ามาเรื่อยพอมาเห็นเนี่ยเพราะคนจีนเขาชอบตอนนี้พี่ชัยเปิดไว้หลักพันปลายๆนะครับเกือบหมื่นนะครับว่าก็มาโทรคุยกันเองนะครับเพราะมีไม่เยอะมีไม่เยอะแล้วก็จีนฮ่องกงเนี่ยเขาชอบเนี่ยจุ่มชาติจุ่มอะไรไว้ครับก็จะเห็นความงามความเป็นธรรมชาติขององค์พระพระเนี่ยดูง่ายๆก็ดูธรรมชาติก่อนครับไม่จะเป็นพระเหรียญพระผงเนี่ยพระผงจริงๆผมก็ดูธรรมชาติความเก่ามันทำไม่ได้ฉะนั้นก็ต้องดูธรรมชาติเป็นหลักครับเพแต่ละคนจะดูยังไงครับแต่เรามีกล้องช่วยแล้วก็มีเครื่องถ้ายังไม่เชื่อกล้องก็ไปเข้าเครื่องวิทยาศาสตร์เอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์เพื่อเข้าดูส่วนประกอบของเนื้อเนื้อว่าเนื้อเป็นอะไรบ้างธาตุไหนที่มันเกินหรือมันแหลมเข้าไปไม่ใช่ใช่เพราะองค์พระกองมีไม่กี่ธาตุหรอกครับนี่ความเก่าถ้าเราไปกองก็ต้องกองความเก่าพี่ชัยลองขยับองค์พระนี่เขาบอกว่าเทคนิคการขยับองค์พระทำให้เนื้อพระขยับกล้องอะครับพี่ใหญ่วันก่อนผมไปเจอใหญ่จูนนิ่งมาเขาบอกว่าวิธีการขยับหมุนบิดองค์พระดิพี่บิดไม่ถึงว่ายกหมุนองค์พระหน่อยไอยกเนื้อองค์พระเนี่ยขยับไปขยับมาเขาจะบอกว่ามันเหมือนพระไหวได้อ่ะก็ไหวดิเพราะอยากขยับไปขยับมาไม่ใช่มันจะเมื่อไหวโอนเอ็นเหมือนต้นไม้ต้องลมเพราะว่าถ้าเราดูแค่นี้เราก็รู้แล้วว่าดูความเป็นมิติครับเราไม่ถึงเมื่อภาพปัจจุบันเนี่ยภาพปัจจุบันเทียบกันคนละเนื้อกันเลยเนี่ยภาพปัจจุบันครับเนี่ยมันไม่มีสูงต่ำมันเป็นธรรมชาติเลยภาพเนี่ย10 ปีเนี่ยครับรอยคราบน้ำมันตังอิ้วรอยปูนรอยอะไรพวกนี้ขึ้นมาครับไม่มีมิติครับแต่ว่าถ้าภาพที่ผ่านจุ่มรักจุ่มชาติแล้วก็เก็บไว้นานพอสมควรก็เพราะเห็นเป็นธรรมชาติทีนี้เรามาดูพระนี่มั่งเพราะว่าไม่มีใครมีเลยนะป่ะอะไรพระสมเด็จปู่วัสสตือครับปู่วัสสตือเนี่ยปู่โตมาสร้างไว้ก่อนที่ท่านจะละสังขารประมาณปีนึง2 ปีนะครับแล้วปู่วัสสตือดูง่ายเขาบอกข้างหลังสีด้านเนี่ยจะมนแล้วเนื้อพระเนี่ยจะแข็งแล้วก็มีโรยตะไบเงินตะไบทองไว้ปู่วัสสตือผมได้จากผู้ใหญ่ท่านบอกว่าเนี่ยปู่วัสสตือดูง่ายแตกลายงาแล้วก็มีเฉพาะของเขาเอกลักษณ์เฉพาะขององค์พระนะครับใช่เอกลักษณ์ของเขาเลยแล้วก็มีโรยเม็ดงาเอ้ตะไบเงินตะไบทองตะไบเงินเนี่ยเยอะมากเนี่ยบางองค์มันเต็มเลยครับเนี่ยดูบางองค์ปู่วัสสตือผมมีอยู่ไม่กี่องค์ผมก็แบ่งไปดูง่ายมากเลยปู่วัสสตือเนี่ยข้างหลังเขาจะโค้งมวลสี่ด้านแล้วก็พระจะแอนกลางนิดนึงนี่ยังไม่มีใครเปิดเลยครับไม่มีใครมีก็ถ้าเกิดมี13 วัดกับ1 เจดีย์นะอันนี้ก็แทนวัดละครังได้นะเพราะเนื้อนี่คล้ายๆวัดละครังเลยนะปู่วัสสตือเนี่ยเนื้อเขาฟูแล้วเนื้อเขาก็
แตกรายงานผมจะให้ดูเม็ดจะให้ดูเม็ดเม็ดลอยเงินตะไบเงินบางองค์มีเยอะมากบางองค์ก็มีน้อยเนี่ยปุ่มเม็ดเงินเนี่ยเม็ดเงินเม็ดทองเนี่ยวัตตือมีอยู่10กว่าองค์ถ้าซื้อพระจากใครในประเทศนี้นะครับแนะนำให้ขึ้นกล้องดูนะครับจะได้เถียงกันให้จบขึ้นกล้องดูเม็ดต่างๆเม็ดเงินเม็ดทองอะไรที่เขาใส่ไปในองค์พระแล้วถ้าอยากให้ชัวร์ก็ไปเข้าเครื่องฟอริเซนเพื่อจะดูค่าถ้าค่าเลย7ชนิดขึ้นไปเนี่ยก็มั่นใจได้ครับผมเนี่ยเม็ดทรายทรายเงินทรายทองที่อยู่ในองค์พระแล้วค่าภาพลักษณ์หรือว่าค่าน้ำมันต่างอิ่วเนี่ยมันก็เป็นผงไปหมดแล้วครับไม่ฉ่ำหรือว่าตายหมดแล้วแล้วทีนี้ก็มาดูสมเด็จตาแผ่นดินหน่อยนึงอันนี้ยังเม็ดสบายเงินสบายทองมีหลังตาแผ่นดินด้วยหลังตาแผ่นดินคนเขาเก็บมันเยอะในยุค2495เลยคนอะไรหลังตาแผ่นดินเรามาเทียบเป็นกับสมเด็จปู่วัตตือก็ใกล้เคียงกันนะถึงจะเขาเรียกว่าอ่อนพรรษาหน่อยนึงอายุน้อยอายุของพระเอาน้อยหน่อยอาจจะต่างกัน20ปี30ปีแต่ดูเนื้อก็ใกล้เคียงกันเหมือนกันครับเนี่ยตาแผ่นดินเนี่ยที่จอมพลอะไรสร้างไว้อ่ะเอาไปแจกในยุคสงครามอินโดจีนเนี่ย2495หรือเปล่าเนี่ยที่สร้างไว้มีประวัติชัดเจนเข้ากูก็รู้เลยสมเด็จตาแผ่นดินสร้างในยุคไหนเนื้อแก่งเหมือนกันเนื้อแก่งเทียบกันได้เลยพยายามศึกษาพระไว้นะครับคุณจะได้รู้เยอะหน่อยนะครับใช่อะไรที่เราไม่รู้เข้ากูก็ดูเราก็เช็คดูได้นะครับดูเนื้อต่างๆที่อยู่ในองค์พระเนื้อเขาแก่งไม่เด็กดูติดอีกต่างหากครับผมไม่เด็กดูติดด้วยแล้ววัสดุดูติดก็ไม่ได้ลองครับดูติดไม่ติดครับแต่หลังตามันยินติดครับติดนี้ก็มาบางหลวงพ่อบ้างครับอันนี้สารสมเด็จเลยมาพร้อมกับสายประวัติศาสตร์ครับอันนี้ก็ข้างหลังก็เหมือนกันครับหลังก็จะมีตาปั๊มแล้วก็โรยด้วยตะไบเงินตะไบทองหลังตาปั๊ม